พบคุณสมบัติที่จะปอระดับวิชาชีพต้องมีจะปอระดับวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้1สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเทียบเท่าตามที่อธิบดีประกาศกำหนด2สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีและเป็นจะปอระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีและผ่านการฝึกอบรมจะปอระดับวิชาชีพและผ่านการประเมิน3สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีและเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า5ปีในสถานประกอบกิจการตามบัญชี1หรือบัญชี2และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจะปอระดับวิชาชีพและผ่านการประเมินภายใน5ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช้4เคยเป็นจะปอระดับวิชาชีพตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานปี2549 5เคยเป็นจะปอระดับวิชาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงานและผ่านการฝึกอบรมจะปอระดับวิชาชีพและผ่านการประเมินภายใน5ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช้6เคยเป็นจะปอตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและผ่านการฝึกอบรมจะปอระดับวิชาชีพและผ่านการประเมินภายใน5ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช้